และนี่คือช่วงเวลาของการสืบค้นคลี่คลายขยายสัญญาณความลับเพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ไม่สามารถปกปิดนักสืบฝีมือพระกาศอย่างเขาผู้นี้ได้สวัสดีครับคุณผู้ชมเพราะโลกนี้เต็มไปด้วยความลับดำมืดที่ถูกปกปิดซ่อนเร้นซึ่งจากประสบการณ์ตรงของผมขอบอกก่อนเลยว่าผมไม่เชื่อว่าเบาะแสจะอันตรธานหายไปแบบไม่มีปี่มีขลุ่ยและต่อให้เบาะแสที่คุณมีจะหลงเหลือเพียงแค่ร่องรอยของคราบเปื้อนก็หายห่วงคุณเคยประสบกับเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับร่องรอยแห่งความไม่เชื่อใจหรือเมื่อภารกิจสำคัญต้องมาสะดุดเพราะมีเงื่อนไขเวลามาบีบรัดเบื่อไหมกับการต้องทุ่มเทพลังสมองคิดหากลวิธีที่จะช่วยคุณขยายความจริงอุปกรณ์อะไรที่ใครว่าเจ๋งๆเนี่ยในฐานะนักสืบผมลองมาหมดแล้วครับอย่าไปเสียเวลากับสิ่งประดิษฐ์สุดเฟื่องแต่ได้เรื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้และแกดเจ็ตสุดล้ำที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็คือโอนสเปกชิปขยายสัญญาณรามานซึ่งเจ้าชิปนี้ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อการระบุประเภทของสสารต่างๆโดยความพิเศษของตัวชิปอยู่ที่โลหะที่นำมาใช้ในการผลิตไม่ใช่แค่นั้นกระบวนการทำงานของมันก็ไม่ธรรมดาเพราะจะใช้การยิงสัญญาณไปกระทบกับชิปแล้วสะท้อนคลื่นความสั่นกลับมาแค่นี้ก็จะรู้แล้วว่าเบาะแสที่มีเพียงร่องรอยคือสสารอะไรอย่างแม่นยำโดยเราได้รับเกียรติจากทีมวิจัยที่ได้คิดค้นและออกแบบชิปออนสเปกมาเป็นผู้ไขความกระจ่างให้เราได้รู้ความเจ๋งของเจ้าชิปนี้ด้วยตัวเองออนสเปกคือชิปนะฮะที่ถูกออกแบบขึ้นมาให้สามารถตรวจสอบหาร่องรอยของสารเคมีที่มีปริมาณน้อยได้เราอาจจะสามารถตรวจวัดที่จุดบริเวณนั้นได้เลยใช้เวลาเพียงแค่10นาทีเท่านั้นลักษณะเฉพาะตัวของออสเปกเนี่ยก็คือพื้นผิวที่มีโครงสร้างเป็นนาโนลักษณะเฉพาะตัวนะครับซึ่งพื้นผิวตัวนี้เนี่ยสามารถขยายสัญญาณของสารเคมีที่มันมีความเข้มแสงน้อยๆเนี่ยได้ไม่ใช่แค่1 2เท่านะครับแต่ว่าเป็นล้านเท่าสิ่งที่ทำให้ชิปเนี่ยขยายสัญญาณได้เป็นล้านเท่าเนี่ยเกิดจากกระบวนการทางฟิสิกส์ที่เรียกว่า surface plasmon นะครับซึ่งก็คือการสั่นคล้องของอิเล็กตรอนนะครับโดยวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยจะต้องนำมาผลิตโดยเทคโนโลยีการเคลือบฟิล์มชั้นสูงซึ่งต้องอาศัยการเคลือบฟิล์มในสุญญากาศและทางทีมเราก็ได้จดสิทธิบัตรเอาไว้แล้วชิปออนสเปกเนี่ยก็ได้ประสบความสำเร็จนะครับในการตรวจทดลองหาร่องรอยของสารเคมีประเภทต่างๆชิปออนสเปกเนี่ยก็ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศนะครับโดยเรามีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติเนี่ยหลายฉบับก็จริงๆกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากออนสเปกเนี่ยก็น่าจะแทบจะทุกกลุ่มนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่เราสนใจเป็นพิเศษก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมที่ผลิตอาหารและยานะครับกลุ่มทางด้านความมั่นคงกลุ่มที่ต้องการวิจัยทางด้านการแพทย์แล้วก็รวมถึงนักวิจัยที่มีความสนใจจะต้องการชิปออนสเปกเนี่ยไปใช้ในการทดลองด้วยครับกว่าจะได้ออกมาเป็นผลงานออนสเปกทีมวิจัยก็ต้องผ่านการทุ่มเทและคิดค้นอย่างหนักซึ่งผลการวิจัยที่ได้มาก็คุ้มเกินคุ้มเพราะสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายสามารถใช้ในการตรวจหาสารเสพติดหรือระบุสารตั้งต้นที่เอาไปใช้ในการผลิตวัตถุระเบิดซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการใช้งานด้านความมั่นคงรวมถึงการระบุและจำแนกที่มีประโยชน์ด้านอื่นๆอีกมากมายจากนี้ไปโฉมหน้าของการสืบค้นเรื่องต่างๆบนโลกใบนี้ก็จะไม่เหมือนเดิมต้องยกความดีให้กับความจิ๋วแต่แจ๋วของเจ้าชิปออนสเปกไปแบบเต็มๆออนสเปกสำหรับวันนี้และอนาคตและถ้ารู้ว่ามีของน่าสนใจแบบนี้จะรอช้าอะไรอยู่อีกล่ะครับคุณพี่โทรมาเลยตอนนี้และรับไปเลยสิทธิพิเศษนั่นก็คือคำขอบคุณจากใจ